กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบในเรื่องราวของดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็ส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามก็ต้องระบุในการลงทะเบียนให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะมากันในส่วนของการนะคะในส่วนของการทุนดีกว่า12ราศีว่าวันนี้นะเริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองคนที่พยายามมาตลอดนะวันนี้จะมีโอกาสได้รับสัญญาณที่ดีแต่ว่าเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะให้ระวังวันนี้มีโอกาสมีปัญหากับญาติของคนรักเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากงานในระดับที่สูงขึ้นวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอยากได้อะไรให้ทำค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องของงานนะล้มแล้วต้องรีบลุกค่ะแล้วส่วนในเรื่องของหัวใจเองก็ตามวันนี้คนโสดอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปวันนี้อาจจะมีโอกาสพลิกผันหรือว่าพลิกล็อกได้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าชนเองหาคนกลางหาตัวกลางในการเจรจาจะดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำธุรกรรมเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่อยู่ในระหว่างการรองานค่ะให้พิจารณาทางเลือกพิจารณาในเรื่องของความสามารถด้วยแล้วก็โอกาสไหนมาถึงก่อนก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนแต่หลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของข้อกฎหมายนะคะนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าการกู้หนี้ยืมสินเองก็ตามวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของงานเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายค่ะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสใหม่ๆนะคะแม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้ความสามารถเองก็ตามเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะวันนี้ก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้ดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้อาจจะต้องอยู่ในเรื่องของกฎระเบียบนะแต่ว่าก็ต้องมีการประนีประนอมยอมความบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อึดอัดตัดสินใจก็ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงของการต้องเลือกเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานจับประเด็นให้ดีค่ะรู้ว่าอะไรควรทำหรือว่าไม่ควรทำนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถึงแม้ว่าปัญหาจะไม่ใหญ่แต่ว่าก็ควรจะกระชับความสัมพันธ์เติมความหวานให้กันหาเวลาให้กันบ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะมีเกณฑ์ต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นนะวันนี้ก็ต้องชั่งใจให้ดีว่าตัวเองไหวหรือไม่ส่วนในเรื่องของงานวันนี้ทั้งคนรอบข้างแล้วก็บริวารดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปคาดหวังมากค่ะมันมีโอกาสพลิกผันได้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ไม่ควรให้ใครดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานระวังปัญหาเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีการใช้จ่ายค่อนข้างมากเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมมัท่าค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะก็จริงๆบอกว่าหลายราศีวันนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นแต่ก็จะมีบ้างในเรื่องของความคาดหวังฉะนั้นไม่คาดหวังก็จะไม่มีการผิดหวังนะคะส่วนใครฟังไม่ทันก็สามารถทวนซ้ำกันได้นะในส่วนของ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนเลยนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ
คุณชัญญานะ19กุมภาพันธ์2508นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันศุกร์ค่ะลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดส่งเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของงานขายผ้าดีไหมการเงินแล้วก็คู่น่ะโสดค่ะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้านะหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้าเลยเนี่ยระยะยาวก็ถือว่าน่าสนใจนะถือว่าดีและปีนี้มันก็มีเกณฑ์ในการเริ่มงานใหม่ๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักก็ปัตตนิพยายะกาลีเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับภาษาโหรก็ใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวของคุณเนี่ยประการเดียวที่จะพอทำให้มันสมรูปได้ก็คือการคบหากันอย่างมีระยะห่างนะฉะนั้นความรักถ้าดวงนี้คิดว่าทำงานอย่างเดียวได้ก็โอเคนะปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณชนะทันนะคะ20กรกฎาคม2522นะคะเวลาเกิด 3-4 ทุ่มวันศุกร์จะตั้งโต๊ะเล็กๆขายน้ำหวานวันไหนดีที่สุดทำเองค่ะแล้วบอกว่าทุนน้อยด้วยน้ำนี่แหละดีนะตอนนี้ย่าง37วงกลมตกดาวจันทร์ด้วยนะครับก็เนี่ยนะผมดูเลิกให้เลยแป๊บหนึ่งนะเดือนกันยายนนะครับถ้าเป็นปลายเดือนทันไหมของคุณปีนี้เลี่ยงแค่ไม่ติดเลยนะครับเอาอย่างนี้ฮะถ้าทันนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่21นะครับ21กันยาก็14:39ทำให้เหมือนมีรายการซื้อขายเกิดขึ้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้จ่ายตังจริงให้ของจริงทำจริงนะก็ขอให้โชคดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมอารมณ์นะคะเกิดวันที่3มกราคม2517ไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะใช้รถสีแดงเลขทะเบียน89193มกราคม17สักครู่ครับก็ตรงกับพฤหัสถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรุณาระบุเวลาให้ชัดเจนแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพุธกลางคืนหรือพฤหัสใช้สีแดงก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะได้นะครับแต่ทะเบียนรถนี่สิราหูถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงแนชนกนะคะ16พฤศจิกายน2553ค่ะเวลาเกิด 17:57 นาทีวันอังคารดวงชะตาดีหรือเปล่าคะบึงการนะครับตอนนี้น้องเพิ่ง4ขวบต้นชะตาเป็นราชาโชคนะครับตัวก็เป็นสีนะอันนี้โดยพื้นแต่องค์ประกอบอย่างที่ผมเรียนแหละคนเราสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มไหนที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าชอบตัวเลขก็จะเชียร์ให้เรียนบัญชีแต่จบมาแล้วทำงานตรวจสอบนะจะเป็นการออดิตบัญชีหรือว่าออดิตโปรเซสการทำงานในองค์กรได้ทั้งหมดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เรียนได้และเน้นจบมาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์นะครับหรือว่าพวก next process หน่วยงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกันอย่างเงี้ยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอค่ะ9พฤษภาคม2531นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันจันทร์งานโรงงานจะได้เป็นทำงานประจำหรือเปล่าแล้วก็ความรักดีไหมคะจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยุให้แตกนะแต่หมายถึงในความหมายโอเคโดยองค์รวมปีนี้ดีนะครับงานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำไม่ได้ประจำจริงๆเกณฑ์งานใหม่มีนะและกลับมากก็เป็นสีนะก็ทายดีหมดแต่ว่าของใหม่ถ้าจะเปลี่ยนต้องหาให้ได้ก่อนความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง28ความรักถ้ายังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานนะครับมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง29ที่กำลังจะมาถึงและถ้าคู่ของคุณนั้นมีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้เป็นเพียงเงื่อนไขหรือถือว่าสมรูป1สูงวัยกับคุณ 6-7 ปีขึ้นไปมีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่แต่งงานหรือไม่ใช่หรือไม่ได้แต่งไม่ใช่ประเด็นข้อที่3ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติและข้อสุดท้ายถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศ
สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจือจันนะคะเกิดวันที่4มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 7:50 นาทีวันศุกร์ดวงโดยรวมแล้วก็สีที่ถูกชะโลค่ะเอาเป็นว่าเรียนให้สบายใจคำว่างานหรือว่าการกระทำในช่วงอายุย่าง45เนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าอายุย่าง45นะแล้วก็ในแง่ของเงินปีนี้ใช้คำว่ามีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการหาแต่ผมกลัวว่าคุณจะก่อหนี้นะหรือถ้ามีภาระหนี้อยู่แล้วก็ให้วางแผนให้ดีเพราะว่าของคุณเนี่ยช่วงปลายปีนี้นะครับจะติดขัดเยอะหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะในช่วงปีนี้สีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคุณเป็นคนวันศุกร์นะครับถ้าคุณเจือจันเป็นสุภาพสตรีก็ใช้สีชมพูได้นะกระเป๋าสตางค์นะครับสีอัญมณีสีทาบ้านนะสีรถนะครับแต่ถ้าเกิดรถไม่สะดวกก็พวกครีมบรอนเงินสีขาวอีกกลุ่มนึงที่ดูสีโดดเด่นหน่อยก็สีส้มแต่ปีนี้สีส้มไม่ควรใช้ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์94กับ46ค่ะเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับส่วน46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษฎากรนะคะ8มิถุนายน2542เวลาเกิดบ่ายโมง53นาทีวันอังคารเรียนจบช่างยนต์จะจบหรือเปล่าเรียนช่างยนต์จะจบหรือเปล่าแล้วก็จะได้งานไหมค่ะแป๊บนึงนะคืออย่างนี้โชคดีตรงที่ว่าฟิลงานช่างเนี่ยส่วนใหญ่ซ่อมคือพูดง่ายๆถ้าระหว่างงานติดตั้งงานดีไซน์ออกแบบกับงานแมนเทนแนนซ์เนี่ยให้เลือกแบบหลังนะงานซ่อมบำรุงงานซ่อมพวกเครื่องจักรกลเนี่ยจะเหมาะกับคุณนะครับและถ้าถามว่าจะเรียนจบหรือไม่ตอนนี้ย่าง17โอเคในเรื่องของการเรียนก็โอเคนะถ้าเป็นระดับสายวิชาชีพเห็นได้ว่าจะเตือนในช่วงปีจรอายุ19เต็มย่าง20นะช่วงนั้นถ้าเรียนในฟิวช่างพวกนี้ยากหน่อยติดขัดแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุในช่วงนั้นด้วยนะแน่นอนในช่วงอายุย่าง20หาโอกาสไปทำฟันปูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตก็จะดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิโรจน์นะคะ24มีนาคม2505ค่ะเวลาเกิด 8:13 นาทีทำก่อสร้างโดนโกงตลอดนะถามว่าขับแท็กซี่ได้ไหม24มีนา05ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่อีกครั้งหนึ่งรับเหมาก่อสร้างสักครู่ครับมันโยงหินนะมันก็ไม่ค่อยดีขับแท็กซี่ก็โชคดีที่มันมีการจรมีการเดินทางแต่ผมห่วงว่ามันจะสุขภาพกายคุณจะไหวไหมนะสุขภาพกายคุณจะไหวไหมลองปรับนะอันนี้ฝากไปเป็นทางเลือกนะครับถ้าเป็นลักษณะงานรับเหมาทำไซส์เล็กๆหน่อยและเน้นงานต่อเติมงานซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการมีหุ้นส่วนแล้วก็ในแง่ของการทำเงื่อนไขทางการจ้างเนี่ยก็เอกสารสัญญาก็ทำให้มันชัดเจนถ้าไม่มีอะไรที่ชัดก็อย่าทำนะแท็กซี่ผมมองว่าก็คงอาจจะเป็นได้ในระยะสั้นและปีนี้คุณจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อกับกระดูกเยอะนะถวายของมีคมแล้วก็ทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำอีกกลุ่มนึงที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้าวันหนึ่งถ้าไม่ได้แค่ขับหมายถึงทำธุรกิจเรื่องของยานยนต์ปล่อยรถเช่านะซื้อมาขายไปรถมือสองก็ได้นะฮะพวกเครื่องจักรกลสารเคมีไปเรียนตัดผมชายอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอาเชียแต่ทั้งหลายทั้งปวงกลุ่มที่บอกว่าเด่นปีนี้ก็ยังไม่ให้ลงทุนทั้งช่วงย่าง54แล้วก็55นะครับมันแล้วก็ทะเบียนรถ1031ค่ะ10เนี่ยกำลังพระเสาภาระอาทิตย์ผิดอังคารก็เป็นคู่ศัตรูของคุณปีจรนี้ไปทำฟันกูดหินปูนหน่อยก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลัดดานะคะ5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิด 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีครอบครัวมีมือที่3เข้ามาจะแก้ไขยังไงดวงไม่เคยโกหกปัตตานีเป็นกาลีครับก็จะมีปัญหาล้ำยงพยายะด้วยครับในพื้นชะตาเนี่ยก็ชัดทรงดวงก็มีโอกาสเจอแบบนี้ให้คิดบวกนะผมพูดแบบนี้อย่าท้อหรือเสียกำลังใจพื้นชะตาสะท้อนเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เราจะต้องเจอพื้นดวงด้วยฉะนั้นอดทนให้มากนะผ่านช่วงย่าง42เนี้ยไปให้ได้แล้วหลายอย่างจะดีขึ้นช่วงนี้มันเข้าวัดถ้ามีโอกาสนะครับ
พกน้ำดื่มไม่ต้องพกดีกว่าซื้อใหม่เอาดีกว่านะฮะตากแดดบ่อยๆไม่ดีซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15ขวดซื้อแก้วน้ํา15ลูก15ใบก็ได้ถวายวัดอดทนนะปีนี้ไม่ง่ายแต่ถ้าผ่านได้ระยะยาวก็ถือว่าดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนันทพัฒน์ค่ะคุณนันทพัฒน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2523ค่ะมีวอกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์กี่โมงคะ 7:35 ค่ะ 7:35 นาทีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ถูกไหมครับค่ะเหมือนกับ SMS เมื่อสักครู่ที่ผมตอบไปเลยถ้าคุณตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีถ้าเป็นโสดถ้าอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะสถานภาพเป็นอย่างไรฮะก็จะให้อาจารย์ดูให้หน่อยค่ะเป็นไงแฟนเกิดวันเสาร์ค่ะแต่เย็นๆตอนนี้เรื่องคู่ปัญหามีเรื่องคู่ไหมมีค่ะฟังให้ดีนะผมจะไม่ต้องดูดวงแฟนคุณเลยแหละนะเอาเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ยเป็นหลักนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้เพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าย่าง36เกณฑ์ความรักมันมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหามากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตถูกไหมฮะตั้งแต่คุณคบหากับคนรักคนนี้มาไม่เคยมีปัญหาช่วงไหนที่ดูเหมือนจะหนักหนาเหมือนช่วงเวลานี้เลยฉะนั้นสิ่งสำคัญนะในทางวิทยาศาสตร์ก็ประคับประคองห่างกันบ้างในทางโหราศาสตร์ผม อยากจะให้คุณลองดูนะครับนับถือพุทธใช่ไหมฮะวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตามกำลังอันนี้ตรงที่สุดนะหรือไปทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องน้ำก็ได้นะอดทนให้มากครับปีนี้ปีเดียวจนเข้าให้พ้นกรกฎาคมไปให้เลยผ่านกรกฎาคมของปี59ไปให้ได้แล้วมันจะเบากว่านี้ครับไหวไหมก็เอาให้ได้เอาให้ได้ทำให้ได้นะปีเดียวนะครับแล้วการงานเป็นไงบ้างคะอาจารย์ทำอะไรอยู่ล่ะคะก็ทำสวนอยู่ค่ะทำสวนจริงๆแล้วระยะยาวนะสวนเกษตรถูกไหมครับทำสวนเกษตรทั่วไปใช่ไหมครับยืนยันครับว่าระยะยาวดีครับเพียงแต่ว่าปีนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาเนี่ยตกลงหน่อยไหมหรือมีปัญหาหน่อยไหมในแง่ของผลผลิตมีไหมฮะนะแต่ระยะยาวที่ผ่านมาเลี้ยงชีพได้มาตลอดถูกไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่ามั่นคงซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นมันเป็นจังหวะเวลาระยะยาวยืนยันว่าดีครับในแง่ของสวนเกษตรนะแต่ว่าตอนช่วงนี้มันไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะดาวอาชีพมันเสียนะครับสิ่งที่ผมแนะนำให้คุณทำเมื่อสักครู่เนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องงานที่คุณทำแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรักของคุณด้วยค่ะนะปีนี้ไม่ง่ายนะปีนี้ไม่ง่ายนะครับจ้ะค่ะอย่าเพิ่งท้อไม่เอานะอย่างที่ผมบอกอยากให้ในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งสองเรื่องราวก็ไม่ได้แย่แบบนี้ถูกไหมจ๊ะนะผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะเพียงแต่ว่าเมื่อทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนฉะนั้นเราก็ต้องรอให้จังหวะเวลาที่เคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งและก็ทิศทางที่ดีขึ้นนะพ้นกลางปีหน้าไปแล้วเบากว่านี้เยอะเลยครับจ้ะนะอดทนนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันในส่วนของ SMS นะคะคุณทิติยา30กรกฎาคม2543นะเวลาเกิดบ่าย 2:21 นาทีวันอาทิตย์การเรียนเป็นยังไงบ้างนะก็ความรักคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่ใช่ไหมคะปัตตนิกาลีอย่าเพิ่งยุ่งนะปีนี้15ขวบเองด้วยนะจ๊ะก็ผมเตือนนะปีนี้ผมห่วงเรื่องเรียนถ้าคุณยังเรียนอยู่ถ้าคุณทำงานแล้วผมก็ห่วงเรื่องงานนะอย่าทำให้มันเสียนะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วก็ให้ระวังนะประเภทคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพิ่งเลิกรากับคนรักหรือมีปัญหามาแล้วเราใช้เราเป็นตัวพักให้ระวังครับ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS เกิดวันที่12พฤษภาคม2539นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:00 นวันอาทิตย์เรียนวิศวะซอฟต์แวร์จะสำเร็จหรือเปล่าคอมใช่ไหมถ้าเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมความจริงวิศวะเนี่ยก็ทำได้หลายหน้างานนะและจริงๆแล้วของคุณต้องออกแนวคอมเมอร์เชียลหน่อยนะครับก็พูดง่ายๆไม่ให้ลงลึกในส่วนของงานที่เรียนจบมาแล้วให้เป็นเซลล์เอนจิเนียร์ขายซอฟต์แวร์ขายฮาร์ดแวร์ว่ากันดีกว่าการไปนั่งเขียนโปรแกรมนะดีกว่าไปเป็น SA นะครับอันนี้ฝากไว้นะพื้นชะตาพุทธเป็นสีคู่สมพลด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุทธค่ะเกิดวันที่16ตุลาคม2538เวลาเกิด 16:30 นวันจันทร์นะรถใช้สีขาวทะเบียน5170ค่ะก็สีขาวเสริมในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ของคุณเนี่ยผมให้หมั่นทำทางกับเด็กเล็กๆหน่อยละกันนะส่วนทะเบียนรถเนี่ย51เป็นคู่มิตรแต่70เนี่ยระวังประสาทระวังความคิดมักจะมองโลกในแง่ลบอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์23ค่ะนิ่งๆคมในฝักถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฤทธิรนนะคะ15มีนาคม2532เวลาเกิด 7:55 นวันพุธกลางวันชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ตรงเอาโดยรวมแล้วกันนะเสาเสวยมาจะครบ10ปีอยู่แล้วนะครับเสาเสวยจนครบในช่วงขออภัยในช่วงอายุย่าง57นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือย่าง27อยู่แล้วนะจะพ้นเข้าย่าง28ก็คือเลยมีนาไปแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะกว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองนะแล้วก็ฝากอย่างนี้ละกันของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับย่าง27ซื้อสายยางถวายวัดเลยนะยาวสัก15เมตรก็ได้นะครับส่วนการบูชาพระเคราะห์ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังเสวยอีกแค่ปีเดียวก็ตามก็ให้ไปเช่าพระเสานะมาบูชานะครับยะโตหังพระคินิอริยายะอันนี้คือคาถาบทเต็มหัวใจของคาถาบูชาพระเสาคือโสมานการิถาโทวันละ10จบครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะคุณปวีนานะคะเกิดวันที่29ตุลาคม2540เวลาเกิด 10:55 พุธกลางวันการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะถามว่าชื่อดีหรือไม่เกิดวันพุธใช้วรรคพฤหัสนำก็เสริมความมีอำนาจนะครับปวีนานามสกุลแสงทองค่ะแสงทองชื่อโอเคนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับการเงินความรักสุขภาพอลิเป็นกาลีฮะเงินไม่ดีเป็นหนี้มีลูกหนี้กระทวงไม่ได้นะครับแล้วก็สุขภาพก็ระวัง2ทางทางเดินอาหารนะกระเพาะก็ได้กดไหลย้อนก็ได้อีกกลุ่มนึงนะพวกทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกอาการแพ้ต่างๆส่วนในเรื่องของงานแต่งานโดยรวมหลังวันเกิดเป็นอย่างไรวันเกิดหลังวันเกิดเผื่อใจหน่อยเตือน2เรื่องนะครับเรื่องงานกับเรื่องคู่นะหลังวันเกิดซื้อมีดโกนนี่แหละ8อันหรือ8ด้ามถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอันนะคะ3เมษายน2508ค่ะเวลาเกิด 3:40 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค้าขายของกินจะดีหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีคนคิดจะช่วยเรื่องลงทุนจะสมหวังมั้ย3เมษายน08 3:40 ฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เป็นมนตรีฮะในส่วนของงานใหม่ฉะนั้นคิดจะช่วยเรื่องเงินลงทุนไหมก็แน่นอนก็น่าจะเป็นงานโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือถ้าไม่แก่กว่าก็อ่อนกว่าสำหรับคนที่จะช่วยแต่ประเด็นสำคัญคือของกินดีไหมของกินต้องอย่างนี้ครับถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดโอเคนะหรือว่าถ้าไม่ได้ทำต่างถิ่นกำเนิดก็ลองให้ขายพวกของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะพวกแซนด์วิช
แฮมเบอร์เกอร์อาหารจีนอาหารเวียดนามอะไรพวกนี้อันนี้จะทำให้มันสมรูปแต่ถ้าเกิดทำต่างถิ่นฐานอยู่แล้วขายที่ถนัดนั่นแหละนะคะในช่วงนั้นสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ